ระหว่างวุฒิสภาส่วนหนึ่งแล้วพวกที่ไปจากสภาส่วนหนึ่งผมก็ได้เข้าไปด้วยเหตุการณ์พลิกผันทางการเมืองไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นณวันที่กำลังจะเลือกประธานมีการชุมพลไม่มาปั๊บผมก็รู้แล้วนะครับเพราะว่าทางฝ่ายพวกเราเดิมเนี่ยขอให้เอาคุณชุมพลมีคนกระซิบว่าให้เอาคุณชุมพลนะปรากฏว่าชุมพลไม่มาหวยไปตกที่ชัยอนันต์สมุทรผมว่าเป็นขึ้นมาเป็นประธานพลิก211ที่ผมร่างมาทั้งหมดเลยเป็นสสร.นี่เหตุที่มันมาเพราะนั้นจริงๆแล้วผมอยากเข้าไปนะครับแต่ว่าด้วยระบบอุปถัมภ์ผมเข้าไม่ได้ผมก็เลยไม่ได้เป็นสสร40ทั้งที่ผมทำมาตั้งแต่ปี35ตั้งแต่กรรมาธิการแก้ศึกษานะครับผมเนี่ยแหละฮะเป็นคนไปเอาผู้ตรวจการแผ่นดินมาจากสวีเดนศาลปกครองผมจะเป็นคนจัดสัมมนาที่รัฐสภาเพราะนั้นเนี่ยในส่วนต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันประกอบมาเป็นร่างเพราะนั้นมันก็มีมาตรานี้ตอนที่เป็นกรรมการปฏิรูปการเมืองเนี่ยตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญผมอยากใส่ไว้มาตราหนึ่งจะลงโทษคนที่ทำรัฐประหารให้ได้เจตนารมณ์ผมว่าไม่ได้เลยทหารมาทำแบบนี้ต้องติดคุกเหมือนกันเพราะคุณอภัยโทษท่าเดียวนะครับบอกผมเนี่ยครับใครมั่งที่รัฐประหารและจนทหารเนี่ยไม่มีครับเหมือนกันคุณหวังมาขาวไม่มีมีสีเทากับสีดำนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งมีการรัฐประหารทำลายประชาธิปไตยมากขึ้นเท่านั้นแล้วผมเรียนรัฐศาสตร์ผมยอมไม่ได้อยู่แล้วเคยมีนะสมัยสุดท้ายเนี่ย49เนี่ยพอรัฐประหารครับมีคนโทรศัพท์ให้ผมไปเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีคนหนึ่งผมก็ปฏิเสธทันทีผมบอกผมเป็นไม่ได้บอกเหตุผลอะไรบอกผมรับใช้แล้วเผด็จการไม่เป็นบอกเขาไม่ใช่ผมบอกใครบอกอ่ะคุณยึดอำนาจจากประชาชนเนี่ยเผด็จการอยู่แล้วต้องดูหลักผมบอกเพราะนั้นมาตรานี้นะครับผมเองเนี่ยแหละฮะเป็นคนเสนอเอ่ยชื่อก็ได้นักกฎหมายอย่างบวรศักดิ์บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะเขียนให้ก็เขียนออกมาเนียนๆแบบ63ซึ่งไม่ตรงอ่ะผมเอาทหารอย่างเดียวเลยเพราะว่าผมไม่เชื่อว่าประชาชนเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ประชาชนเปลี่ยนได้นะครับแต่ส.ส.ผมว่าไม่เปลี่ยนไม่ได้หรอกมันขึ้นอยู่กับประชาชนทั้งหมดถ้าเช่น1789ของฝรั่งเศสใช่นะครับหรือเลนินนี่ใช่เหมาใช่แต่เนปาลไม่ใช่นะเพราะนั้นเนี่ยวิธีการมันต้องมีการลงโทษก็เลยเกิดมาตรานี้แต่เขียนไปใส่อะไรไว้ไม่รู้ดูให้มันเพราะจริงๆผมเน้นเลยว่าถ้าใครทำการรัฐประหารจะมีการประชาชนมีสิทธิ์ต่อสู้ด้วยความเป็นธรรมไม่ว่าจะใช้กำลังหรือไม่ก็ตามแล้วให้ไปเขียนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมัดไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็ออกมาเป็นแบบนี้ก็มาเป็นมาตรา68เพราะนั้นเห็นเจตนารมณ์แต่ต้นแล้วผมยืนยันเลยนะครับว่าไอ้ที่เขียนเนี่ยช่อชนหรือเบี่ยงเบนแน่นอนนะครับพอมาเป็นตอน63เนี่ยการที่เขากำหนดให้ผ่านเนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องการให้คนกรองไม่ใช่เดี๋ยวใครยื่นมั่วไปหมดแล้วก็ไม่ต้องการถ้าคุณให้อำนาจ2องค์กรเมื่อไหร่มีที่ไหนให้คุณออกแบบมาให้2องค์กรนั้นทะเลาะกันได้ถ้าคนนึงแย่สี่คนโนไม่ยุ่งเลยสังคมจะเชื่อใครจริงๆแล้ววิธีการแบบของมันมันมีอยู่แล้วครับเพราะนั้นถ้าเหมือนท่านผู้ภาษาสถิตพูดเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องมาอธิบายเลยแต่ก็ด้วยความตะแบงแล้วแก่โดยปกติผมยืนยันตรงๆนะฮะว่าผมเนี่ยต้องการให้มีการตรวจสอบอำนาจตุลาการผมพูดมาตลอดและเป็นที่ไม่ชอบของคนเยอะๆการตรวจสอบผมง่ายนี่เดี๋ยวครั้งสุดท้ายเนี่ยผมไปออกที่เนชั่นเนี่ยตอนที่ตัดสินเรื่องประชาธิปัตย์ทางเนชั่นเนี่ยคุณอะไรหลาวเพชรเนี่ยก็เชิญผมไปบอกว่าใช้ชื่อบอกว่าแก้กฎหมายหมิ่นศาลผมบอกไม่ใช่ผิดเปลี่ยนหัวข้อเลยผมในกอเนี่ยประชาชนต้องการตรวจสอบอำนาจตุลาการเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง
เพราะสามอำนาจเนี่ยมันต้องมีการตรวจสอบโดยประชาชนเพราะคุณเอาคนอำนาจอธิปไตยของประชาชนไปใช้นะฮะโอเคเราไว้ใจศาลในตอนต้นพันกว่าคนจน 3,000 กว่าหรือเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ให้พิจารณากันเองรักษาอำนาจนี้เองด้วยความเชื่อถือใช่ไหมครับด้วยความไว้ใจใช่ไหมครับว่าเขาบริสุทธิ์ 100% ถ้าบริสุทธิ์ 100% มีไล่ออกทุกปีนะครับเพราะนั้นต้องอย่าลืมว่าปุถุชนมนุษย์มันมีกิเลสเหมือนกันหมดนะเหมือนคำให้สัมภาษณ์เห็นชัดเลยว่ากิเลสนะครับตอนนี้ส่วนที่จะดันทุรังหรือจะพิจารณาต่อไปเป็นเรื่องของคนใช้อำนาจการใช้อำนาจถ้าใช้ไม่เป็นก็เป็นอันตรายนะครับแต่บางคนไม่แคร์เพราะว่าเหยื่อมันคือประเทศเองครับมันไม่ติดตัวเขาเหยื่อลงเป็นตัวเขาสิครับก็จะมีปัญหาแน่เพราะนั้นคนที่มีใจเที่ยงธรรมหรือจิตที่มั่นคงเท่านั้นเองถึงจะอยู่ในวงแวดวงตุลาการได้ต้องรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยจริงๆแล้วตอนที่ผมทำหลักสูตรที่แม้กระทั่งที่รามคำแหงผมก็เน้นเรื่องจิตวิทยาสังคมวิทยากับนักกฎหมายเยอะๆนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วผมคิดว่าฝ่ายตุลาการมันต้องมองให้รอบท่วนรอบครอบนะครับจริงๆแล้วการตรวจสอบไม่ยากหรอกครับผมไม่ได้ยกเลิกกฎหมายแต่ในขอบเขตศาลต้องมีอำนาจในการที่ใครหมิ่นศาลไม่ได้แต่ถ้าผมบอกว่าเอาคำพิพากษามาวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์ได้ไหมต้องได้นะครับนั่นแหละตรวจสอบผู้พิพากษาจะได้ละเอียดรอบคอบเมื่อก่อน1เซ็น3เดี๋ยวนี้2เซ็น3ผมต้องการให้เขียนคำวินิจฉัยทุกคนนะครับแล้วคงไม่มีใครเอาคำพิพากษาทุกอันมาลงนอกจากว่าเอามาเพื่อศึกษาเอามาเพื่อจะวิจารณ์ถ้าเรามั่นคงนะฮะเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับโอเคศาลรัฐธรรมนูญอาจจะใช้ระบบไต่สวนศาลธรรมดากล่าวหาก็ต้องพิจารณากันไปนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าผมยกตัวอย่างต่างประเทศเดี๋ยวหาว่าเอาสารมนุษย์เมืองนอกไม่มีการให้สัมภาษณ์นะครับครับนี่คือเรื่องสำคัญนั้นผมถึงยืนยันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาตรานี้คำร้องอันนี้ไม่ควรรับโดยซ้ำไปนะครับจริงๆนี่เรียนด้วยความเคารพต่อกระบวนการตุลาการเลยก็อยู่ที่ท่านละมีอำนาจใช้ให้ถูกต้องรับผิดชอบหรือไม่เท่านั้นขอบคุณครับครับตบมือให้การนะครับโดยสรุป